ความในใจรายการนี้สร้างขึ้นมาเพื่อแสดงถึงผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตที่ผิดพลาดแขกรับเชิญทุกคนล้วนสำนึกผิดและตั้งใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่และจะไม่กลับเข้าไปในเรือนจำอีกครั้งแขกรับเชิญไม่ใช่ฮีโร่แต่เป็นครูชีวิตที่จะไม่ให้เยาวชนของชาติต้องผิดพลาดเหมือนพวกเขาสนับสนุนโดยดูแลสุขภาพด้วยถังเช่าสกัดผสมเห็ด4ชนิดคอดิเชนส์ดร.เสรีการันตีเราแค่มีหน้าที่หายใจคิดดีทำดีอย่างเดียวถึงจะได้ลงพี่ที่นครปฐมมันเป็นแผลที่แบบเด็กนครปฐมเขาไม่ชอบเด็กฝังทนสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการถามได้จันนะครับวันนี้เราอยู่กับนักโทษที่เรียกว่าพูดเก่งเหมือนกันทีเดียวนะฮะทำให้ผมไม่เหนื่อยขอต้อนรับคุณเบิร์ตป้าครับสวัสดีครับคุณเบิร์ตป้าเคยอยู่ในซูเปอร์แม็กด้วยครับผมหลายๆคนที่ติดตามรายการเราเนี่ยอาจจะได้ยินคำว่าซูเปอร์แม็กแต่เราไม่เคยเจาะลึกรายละเอียดของคำว่าซูเปอร์แม็กเลยวันนี้เราจะมาฟังคุณเบิร์ตป้าอธิบายเรื่องซูเปอร์แม็กใครที่มีโอกาสเข้าไปอยู่ในซูเปอร์แม็กบ้างครับการที่ว่าจะต้องขึ้นซูเปอร์แม็กหนึ่งต้องพัวพันยาเสพติดหรือว่าทะเลาะวิวาทกันจนข้างล่างเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วคุมกันไม่ไหวแล้วคุมกันไม่ได้แล้วเหตุการณ์พวกนี้คือต้องเอาขึ้นข้างบนเพื่อที่เอาไปปรับนิสัยส่วนตัวที่แย่ๆให้มันบางลงอะพี่ปรับทัศนคติถูกต้องครับให้ไปทบทวนตัวเองให้มากขึ้นเหมือนขึ้นเขาเหลียงซานนะพี่ขึ้นไปสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วค่อยลงมาว่ากันใหม่เพราะฉะนั้นการที่นักโทษได้ยินคำว่าซูเปอร์แม็กนี่เขากลัวมะก็ร้อยทั้งร้อยอ่ะไม่มีใครที่คิดอยากจะขึ้นมาอยู่ข้างบนเลยพี่พอมันลำบากเพราะเวลาตอนลงมาจากซูเปอร์แม็กก็ไม่รู้จะได้กลับแดนเดิมไหมหรือจะต้องไปแดนอื่นไม่สามารถรู้อนาคตตัวเองอะพี่อาจจะมีสิทธิ์ย้ายเรือนจำไหมย้ายแดนไงเราเคยอยู่แดนนี้สบายเราขึ้นซูเปอร์แม็กไปเราลำบากมาแล้วเราอยากกลับมาอยู่ที่เดิมที่จะสบายเหมือนเดิมบางทีอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดเพราะหัวหน้าฝ่ายเขาก็จะจับย้ายไปแดนที่มึงไม่เคยอยู่เพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะเหมือนตัดรากตัดโคนออกครับพี่ไม่ต้องกลับไปสูงสิงกับฐานอำนาจเดิมใช่ไม่ให้ไปสอกซวกสุมกำลังอะไรเงี้ยพี่เพราะฉะนั้นให้ไปอยู่แดนใหม่ให้ไปดิวได้ในแดนใหม่ไปใช่ครับผมซูเปอร์แม็กมันเป็นสถานที่แบบไหนเล่าให้ฟังสิซูเปอร์แม็กมันเป็นตึกอะพี่เหมือนห้างเลยโหสวยหรูมากเลยเดินขึ้นไปแบบสวยหรูมากแต่ไม่เคยเจอเจ้าหน้าที่เลยพี่เพราะว่าเจ้าที่เขาจะดูกล้องตลอดเป็นเหมือนกับตึกมีกี่ชั้นมีเดี๋ยวก่อนนะมี1 2 3มี3ชั้นมี3ชั้นชั้นที่1คือชั้น1ก็คือไว้มันจะเป็นแบบว่าไงพี่มันจะเป็นห้องอ่ะฝั่งแถบนึง8ห้องมี2ฝั่งใช่ถ้าผมจำไม่ผิดนะตรงกลางเป็นลานบาร์ว่างๆแล้วก็มีแบบว่าเป็นห้องเหมือนเป็นโต๊ะกินข้าวแล้วมีที่อาบน้ำล็อกฝักบัวมีคือว่าออกมาได้เรามองแดนระหว่างแดนสมุทรถ้าเข้าฝั่ง A เราก็สามารถมองแดน3ได้ถ้าเราอยู่ฝั่ง B เราก็สามารถมองแดน5ได้ตึกเป็นตัว U ป่ะมันไม่เป็นตัว U มันเป็น2ตึกอย่างเงี้ยพี่มันเป็นตัว C อ่ะตัว C เข้าใจมั้ยเป็นตัว C ตัว C แล้วมี2แดนกำกับข้างระหว่าง3กับ5โอเคชั้น1เป็นห้องๆชั้น2ครับก็เป็นห้องๆเหมือนกันชั้น3นะครับก็จะเป็นซอยเดียวซอยเดียวอยู่คนเดียวครับผมไม่เคยขึ้นไปข้างบนนั้นเพราะฉะนั้นถ้าอยู่1กับ2คืออยู่รวมกับคนอื่นใช่อยู่รวมห้องนึงอยู่รวมกันกี่คนก็แล้วแต่เขาครับแล้วอยู่ที่จำนวนที่ว่าเขาจะสามารถเอาขึ้นมาได้เท่าไหร่เขาก็เอาขึ้นมาห้องว่างกี่ห้องก็อยู่ในนั้นแต่ไม่แน่นไม่แน่นนอนสบายแต่ลำบากใจมากเลยพี่อยู่มันเรื่องอาหารการกินหรือว่าจะมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถซื้ออะไรกินได้อาหารเขามีให้เท่าไหร่ก็กินได้เท่านั้นครับผมชั้น3คือห้องเดียวอยู่คนเดียวห้องกว้างขนาดไหนอะผมก็เหมือนเดี่ยวทั่วไปแหละมั้งก็เหมือนห้องขังเดียวเหมือนครับขึ้นซอยเหมือนกันอย่างนั้นงั้นการขึ้นซอยกับอยู่ซูเปอร์แม็กต่างกันยังไงอะซูเปอร์แม็กกับซอยต่างกันยังไงการขึ้นซอยมันอยู่คนเดียวพี่แต่การขึ้นไม่เดี่ยวเนี่ยมันจะอยู่คนเดียวคำสั่งมันจะตกลงมาจากกรมคือให้ขังเดี่ยวคือต้องขังคนเดียวเป็นเวลา3 เดือนแต่การที่ขึ้นซูเปอร์แม็กไปเนี่ยอย่างน้อยมันต้องมี3 เดือน 6 เดือนพี่ท
ที่จะประเมินตัวเองว่าดีพอหรือยังจะได้ลงแดนไหมถ้าว่าไม่ประเมินไม่ผ่านยังพฤติกรรมไม่ดียังแบบว่าไม่สงบไม่นิ่งก็ไม่มีสิทธิ์ลงพี่อ๋อยังต่ำคือ3เดือน3เดือน6เดือนพี่มีมากกว่า6เดือนไหมอันตรงนั้นผมไม่เคยเห็นนะเต็มที่ก็ประมาณ6เดือนเขาก็ลงแล้วเขาก็ให้โอกาสลงมาแหละอ๋อเพราะอยู่คนเดียว6เดือนนี่มันสุดๆเลยเนาะไม่ใช่ถ้าไอเดียวได้แค่3เดือนพี่มันเป็นกฎหมายไงคำว่ากฎหมายอ่ะคือก็เหมือนกับมันขังเกินไม่ได้พี่การขังเดียวได้แค่3เดือนนะอ๋อครั้งเดียวได้แค่3เดือนใช่เพราะว่ามันทรมานเกินไปใช่ครับที่คนจะอยู่คนเดียวเกิน3เดือนใช่แต่ว่าการที่ไปขึ้นซูเปอร์แม็กซ์เนี่ยไปมันได้ถึง6เดือนเพราะมันไม่ได้ขังเดียวมันขังรวมกับหลายๆคนขังหลายคนได้6เดือนใช่อาหารการกินยากยังไงฮะอาหารการกินคือว่าพี่ขึ้นไปคนเรามันขึ้นไปเนี่ยพี่เชื่อไหมว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยเสื้อผ้าเราก็ไม่ต้องซักเขามีเครื่องซักผ้าให้หมดเราแค่มีหน้าที่หายใจอ่ะคิดดีทำดีอย่างเดียวถึงจะได้ลงอ่ะพี่แรงเนอะมีหน้าที่หายใจกับที่ดีทำดีใช่เสื้อผ้าก็ส่งซักพลัดเสื้อผ้าของนักโทษครับผมมีเขามีคนซักให้หมดยันผ้าเช็ดตัวเรามีหน้าที่แค่เวลาเรารับข้าวเราก็แค่รับข้าวมาทานแล้วก็ไปนั่งสงบสติอารมณ์เอาหรือไปคุยกันให้ลิงหลับไปเลยก็คุยกันไปเลยพี่แต่ไม่มีโอกาสเดินลงมาข้างล่างไม่มีทางนอกจากตัดผมทางไม่มีโอกาสแตะพื้นดินเลยก็ไม่ได้แตะเลยพี่ก็อยู่บนพื้นปูนก็คืออยู่ข้างบนคุณก็มีสิทธิ์แค่ได้คิดกับพูดกันได้อยู่แค่นั้นเล่ากันไปเลยรวยความหลังเท่าไหร่เล่ากันไปเลยคุยกันไปเลยที่บอกว่าปลาเค็มในเรือนจำมันเป็นยังไงปลาเค็มในเรือนจำตอนที่ผมอยู่ซูเปอร์แม็กเนี่ยมันแย่งกันนะพี่แตงกวายังแย่งกันเลยเพราะว่าที่จะเก็บกินตอนดึกไงฟักทองฟักทองแต่ก่อนมันตักอ่ะมันตักเป็นหม้อไงตอนผมขึ้นไปตอนนั้นมันเป็นหม้อนะพี่เราอยู่หน้าหม้อเราก็ตักเก็บไปกินได้เย็นก็แอบเทปข้าวใส่ขันเข้าไปกินได้ก็ถือว่าตอนผมอยู่ก็ยังดีกว่าตอนที่มันเป็นข้าวกล่องเนี่ยกล่องเดียวพี่อิ่มเหรอยอด50คนข้าว50กล่องมันครบพอดีนะเราไม่สามารถเติมได้นะพี่แล้วพี่ว่าหุ่นจะเพียวลมขนาดไหนอะผอมหมดนะพี่เพราะมันขึ้นไปอยู่ออกกําลังกายอะไรแล้วกินไม่ได้สมบูรณ์หวานก็ไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยประมาณกล่อง50กล่องไม่มีเผื่อเหลือเผื่อขาดเลยพอรีเป๊ะแล้วไม่รู้ว่ากล่องเราจะลุ้นโชคยังไงเปิดมาอ้าวเฮียหมูไม่มีผักไม่มีน้ำแห้งก็ต้องรับสภาพเหรอพี่ตอนนั้นเป็นอาหารเป็นหม้อยังดีกว่ายังตักน้ำใช่ยังตักน้ำได้กินแกงได้อะไรมั่งยังเก็บไว้กินอะไรได้อย่างเงี้ยอาหารที่จะเสริมมาไม่มีเลยพนันก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไม่มีอะไรทุกอย่างเพราะว่ามันไม่สามารถใช้เงินได้เลยแม้แต่คุณมีเงินอยู่ 9,000 เต็มบุ๊กเบิกได้บาร์ละ300คุณก็ไม่มีสิทธิ์เบิกเพราะว่าเขาเบิกอะไรไม่ได้มันไม่มีร้านค้าของเคาะพี่ไม่มีคนแอบมาของเอามาให้เราก็ไม่ได้หายใจทิ้งไปวันๆพี่พฤติกรรมดีคุณได้ลงคุณต้องลงไปประเมินถึงเวลาคุณต้องลงไปประเมินแล้วไปฝ่ายแล้วประเมินเขาประเมินยังไงฮะเขาประเมินก็คือว่าเขาก็ดูจากพฤติกรรมนะพี่เขาก็มีคนตรวจสอบพฤติกรรมก็คือเขาดูกล้องอะพี่ทุกสิ่งทุกอย่างก็มาอยู่ในห้องมันทำอะไรไม่ได้มันจะมีแสงพฤติกรรมที่ไม่อยู่ได้ด้วยหรอก็คุณเวลาคุณนอนเขาก็ตรวจมนคุณนอนคุณไม่ตรวจมนอ่ะเขาดูกล้องอ่ะเขาก็รู้ดิพี่เขารู้ไอ้นี่มันดื้อนี่มันลั้นเอาไปตรวจมนนี่คือพฤติกรรมลั้นแล้วมันลั้นเนี่ยพี่ก็คือไม่ฟังคำสั่งเจ้าหน้าที่เขาให้ถึงเวลาให้ตรวจมนคุณต้องลุกขึ้นมานั่งสวดนะพี่กล้องวงจรปิดเขาเห็นอยู่เขาเห็นโอเคอันที่หนึ่งนี่คือยังถือดื้อลั้นอันอื่นอีกอ่ะทะเลาะวิวาทกันข้างบนเงี้ยต่อยกันเงี้ยบางทีมีกระทบกระทั่งพี่แม่งก็ไม่สนใจใครเหมือนกันบ้านนั้นบ้านนี้ก็ต่อยกันเหมือนกันเพราะมันไม่รู้จักกันเนี่ยพี่มันก็มีแบ่งพรรคแบ่งพวกกันเหมือนกันมันธรรมชาติเพราะฉะนั้นกล้องเห็นกล้องเห็นคือคุณเกมคือเครื่องบนคุณมีปัญหาคุณเกมอย่างเดียวแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่ช่วยคุณได้นอกจากตัวคุณเองต้องช่วยตัวคุณเองต้องประพฤติดีโอเคมีอะไรอีกไหมบนซูเปอร์แม็กซ์เหรอพี่ผมพูดได้คำเดียวว่าถ้าคุณยังคิดไม่ได้คุณก็ต้องอยู่บนนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ลงเพราะฉะนั้นการที่คุณจะคิดได้คือ1คุณห้ามทะเลาะวิวาท2 คุณต้องสวดมนต์ครับแล้วคุณต้องปฏิบัติอะไรอีกคุณก็ต้องทำหน้าที่ของคุณน่ะคุณเป็นนักโทษคุณต้องทำให้ดีที่สุดว่าคุณที่จะต้องลงมาข้างล่างยังไงสมควรทำตัวแบบไหนมันอยู่ที่คุณเจ้าหน้าที่ก็ช่วยคุณไม่ได้แล้วเขาได้แต่ครับประเมินว่าผ่านนะเดี๋ยวมึงได้ลงแล้วนะแดนนี้ก็ต้องไปเริ่มแดน1ใหม่เพื่อที่ต้องไปฝึกฝนตัวเองไปลงปุ๊บก็โดนฝึกอีกนะพี่มันเหมือนถูกหวยหลองชั้นน่ะพี่ฝึกก็คือฝึกคุณไม่ลำบากคุณไม่ต้องไปฝึกระเบียบแถวอีกไงแล้วก็ประเมินเข้าแดนอีกพี่มันต่องกระทอกอ่ะพี่มันลำบากอ่ะพี่แล้วถามหน่อยสิว่าทำไมในซูเปอร์แม็กเนี่ยทำไมถึงไม่มีเจ้าหน้าที่เดินผ่านมีแค่กล้องเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาคอนโทรลด้วยกล้องนะพี่เขามองกล้องตลอดเวลา
ขาก็มองเราแค่ว่าไม่มีปัญหาอะไรขนาดเราป่วยเราก็ต้องไปโบกมือเป่านกหวีดบอกกับเขาใช้สัญญาณใบอย่างเดียวว่าเราป่วยก็คือเรียกเขาอะไรเงี้ยให้เขาเข้ามาดูเขาก็จะมาไขเข้ามาดูเป็นไรปวดหัวไม่สบายอะไรเขาก็เอายามาให้เขาก็ดูแลอาบน้ำอาบเลยเลยคุณอาบไปเลยน้ำมีให้คุณอาบตลอดอยู่ในห้องได้เขาไม่ให้อาบก็แอบอาบอะไรเงี้ยมันมีเหลี่ยมแอบได้ก็อาบไปเพราะว่าเราร้อนพี่มันไม่มีพัดลมมันมีพัดลมหรือมันอะไรเงี้ยผมก็บางทีผมก็จำไม่ได้แต่มันก็ลำบากอะพี่มันถือว่าลำบากที่สุดนะในแต่ละวันเนี้ยต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันเช้าเรารอตื่นรอตื่นกี่โมงตีถ้าผมจำไม่ผิดตีห้าหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องสวดมนต์แล้วหลังจากตอนเช้าตื่นขึ้นมาสวดมนต์ครับแล้วยังไงต่อก็นั่นแหละกิจกรรมกิจวัตรประจำวันเราเคยวิ่งเราก็วิ่งออกกำลังกายมีลานให้เราวิ่งใช่โอเคลานชั้น2ของชั้น2ลานชั้น1ของชั้น1ลานชั้น3ของชั้น3ชั้น1 2 3ไม่มีโอกาสเจอกันไม่เจอกันเลยโอเคแล้วจากวิ่งออกกำลังกายแล้วไงต่อกินข้าวแล้วก็เริ่มคุยแล้วเรื่องใหญ่คุยอะไรก็คุยกันเข้าไปเย็นจนเที่ยงก็กินอีกกินก็รอเย็นก็รอเวลาอย่างเดียวพี่ขึ้นอยู่ข้างบนก็คือว่ารอเวลาเข้าห้องไปนอนพักผ่อนแล้วไม่มีงานให้ทำไม่มีอะไรคุณอยู่ไปเลยเขาให้คุณอยู่อย่างเงี้ยคุณก็ต้องอยู่แบบเนี้ยแล้วพี่ยาให้ทำยังไงได้ในเมื่อเขาให้อยู่อย่างเงี้ยขอหนังสืออ่านได้ไหมหนังสือไม่มีพี่ไม่มีอ่านไม่มีอะไรให้เลยไม่ให้หรอไม่ให้อะไรเลยก็ให้อยู่อย่างนั้นละลายพฤติกรรมอ่ะพี่เขาใช้คำว่าละลายพฤติกรรมคุณก็ต้องอยู่แบบนั้นเฉาก็แหละพี่เฉามากเลยนะเขาก็เลยต้องเข็ดเนี่ยพอเข็ดเสร็จแล้วก็ลองไปเข้าโปรแกรมอีกนะเขามีโปรแกรมปราบของเขาอะของกรมราชทัณฑ์เขาปราบเขาเอาอยู่อ่ะพี่เขาคิดค้นมาเพื่อที่จะเอาให้อยู่อะแล้วพี่คิดว่าเขาเอาอยู่ไหมล่ะซูเปอร์แม็กนี่เริ่มมีตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะช่วงคสช.พี่อ๋อคสช.จัดซูเปอร์แม็กมาให้นักโทษก็ไม่รู้อะแต่กรมราชทัณฑ์เขาสร้างมาเพื่อที่จะลาพฤติกรรมจนเขาเข็ดจนหมดมันมีกี่ที่ซูเปอร์แม็กนะฮะก็มีคลองไผ่ระยองพิษณุโลกเขาบินห้าเรือนจำใหญ่คุณเบิร์ตป้าอยู่ที่ซูเปอร์แม็กกี่เท่าไหร่ผมอยู่ประมาณ3เดือน3เดือนเข็ดมั้ยเข็ดสิพี่เขาละลายพฤติกรรมได้ใช่ไหมได้พี่ก็ได้ก็ละลายได้เลยก็คือลงมาก็คือกับแบบก็อยากไม่มีชั้นก็อยากต้องอยากมีแล้วอ่ะเพราะว่าไม่อยากจะขึ้นไปแล้วต้องไปรับ1ไม่ว่าพี่มันเหมือนไปเริ่มต้นใหม่แล้วต้องไปที่แดน1นะไปแดน1อีกก็คือว่าเราก็ต้องรอจำแนกไปแดนระหว่าง3กับ5อีกทีนึงก็คือว่าชีวิตแม่งเหมือนว่าเราโคจรไม่เจอแบบว่าที่นี่หมอชิดอีกแล้วกูจะไปไหนไม่รู้เราก็ต้องแบบว่าทำตัวให้มันดีแล้วก็เราเพื่อที่แบบมีชั้นกลับบ้านทำเรื่องกับภูมิลำเนาคือเราไม่อยากอยู่แล้วตรงนี้เราอยากจะพ้นจากคุกเนี้ยไปอยู่ที่อื่นหลังจากที่พ้นจากเขาบินคุณเบอร์ต้าก็ไปอยู่ที่เรือนจำนครปฐมถูกต้องครับเป็นที่สุดท้ายครับก่อนออกมาข้างนอกเนี่ยที่นครปฐมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรือนจำปราบเซียนใครๆก็อยู่กันไม่ค่อยได้ครับเราส่วนมากจะเป็นพวกเด็กพิเศษทนนะจะอยู่ไม่ได้ได้มันเป็นอย่างนั้นแหละแต่จริงๆแล้วผมไม่รู้นะว่ามันจะอยู่ได้ไม่ได้แต่ตัวผมเองไปผมก็อยู่ได้นะแล้วครอบครัวผมเขามีปัญหาอะไรกับเด็กพิเศษทนอ่ะเขาก็มีเรื่องกันมาในกรณีพี่เอเนี่ยอาจารย์เอเนี่ยที่แบบไปโดนปิดกันที่นครปฐมมันเป็นแผลที่แบบเด็กนครปฐมเขาไม่ชอบเด็กฝั่งทนเพราะเด็กฝั่งทนก็เหมือนไปหาเรื่องหาราวอะไรไว้แต่ไอ้ลำพังตัวผมไม่ได้ไปหาเรื่องหาราวผมเคยอยู่กับพวกเด็กนครปฐมมาแล้วแบบพวกเด็กนครปฐมที่เคยอยู่ด้วยกันที่เขาบินอ่ะส่วนใหญ่แล้วถ้าย้ายกลับไปนครปฐมส่วนมากจะเป็นพ่อบ้านใหญ่กันทั้งนั้นเลยแล้วเรามีแผลดีๆคือเรามีมิตรภาพที่ดีต่อกันไปก็ไม่มีอะไรเขาก็เลยอาจจะเว้นไว้ให้สำหรับใช่เขาวงเล็บไว้ให้อยู่ได้แต่คุณอย่าสร้างปัญหาอย่าอะไรแต่ถ้าคนไหนที่ไม่มีวงเล็บเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาใช่ครับอาจารย์เอเนี่ยถูกแทงที่คุกเก่าที่นครปฐมครับผมไม่ได้อยู่เหตุการณ์หรอกแต่ผมก็ได้ยินมาแบบนั้นรู้จักกันมั้ยอาจารย์เออาจารย์เอเคยผมเคยอยู่ด้วยกันที่พิเศษทนตอนรอบนี้แหละครับตอนเจอกันใหม่ๆตอนที่อยู่พิเศษทนแดน6เขาเป็นจ่าเลยที่แดน6ครับก็อย่างที่คุณเบิร์ตป้าเคยบอกกับเรานะครับว่าชีวิตในคุกเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายอาจารย์เอก็เป็นคนหนึ่งที่จบชีวิตในคุกครับผมแทนที่จะได้ออกมามีอิสรภาพครับทีนี้มันมีอยู่4คนเนี่ยที่คุณเบิร์ตป้าบอกว่าอยากจะพูดถึงครับผมเป็นคนที่คุณเบิร์ตป้าเนี่ยมีความผูกพันแล้วก็เป็นคนที่มีมิตรภาพที่เกิดขึ้นในเดือนจำคนแรกคืออาจารย์เคครับผมอาจารย์นี่คือตอนผมมีปัญหาเนี่ยแล้วผมย้ายไปแดน9อาจารย์เคเขียนจดหมายไปหาพี่เชษฐ์ใต้ครับให้ผมไปอยู่กับเขา
ก็เหมือนผมก็เด็กในบ้านเขาคนนึงที่ผมก็นับถือเขายันข้างนอกนี่ผมก็ยังนับถือแต่แบบเขาก็เหมือนเขาก็เอาเต็มที่ดีอ่ะพี่เขาเอาเราตลอดอ่ะไม่ว่าเขาออกมาอยู่ข้างนอกแล้วบางทีเขาไปเที่ยวไหนมาไหนหรือว่าเขาเปิดร้านหรือเราไปหาเขาอะไรเงี้ยเขาไม่เคยคำว่าพี่น้องคือมันใช้ได้ทั้งข้างนอกและข้างในเราก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เขาทำมามันดีเราก็คิดว่าเขาดีกับเราจริงๆเราไม่ได้มองเป็นในแง่ผลประโยชน์อ่ะพี่คบด้วยใจพี่ครับอาจารย์เชษฝากเบิร์ดป้าเนี่ยให้กับคุณเชษใช่ให้ไปอยู่กับพี่เชษใต้แต่ผมก็ไม่ได้อยู่กับพี่เชษใต้หรอกเพราะผมก็อยู่ของผมเองแต่พี่เชษใต้ก็ดีกับผมก็คือว่าเวลาเปิดบ่อนเปิดอะไรเงี้ยเขาให้ผมเข้าไปขายของได้ตลอดเขาก็ยังเอาเหมือนน้องชายคนนึงพี่เชษใต้เป็นคนที่ดีมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีจดหมายเนี่ยเลตเตอร์ใช่เขาเรียกจดหมายน้อยมันสามารถฝากฝังกันได้เลยพี่ไม่ว่าจะตามเรื่องหรือจะให้เป็นเรื่องทางที่ดีหรือไม่ดีได้หมดสำหรับคนที่อยู่ข้างในแล้วมีอิทธิพลคนที่ที่พลส่งจดหมายไปจดหมายนี้ฝากให้ดูแลจดหมายนี้ฝากเก็บใช่มันได้หมดพี่ข้างในมันมีอิทธิพลแบบนี้จริงการที่มีจดหมายเนี่ยไปฝากเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยกับแดนใหม่เนี่ยมันง่ายขึ้นใช่ไหมใช่ครับเหมือนเปิดไฟเขียวให้เราร้ายอยู่ที่เราประพฤติตัวเองว่าเราจะเดินแบบไหนพี่พูดได้ไหมว่าสมมติว่าอาจารย์เคฝากเราไปอยู่ในบ้านหลังนี้โดยมีคุณเชษใต้ดูแลเราอย่างน้อยที่สุดเนี่ยระดับแรกก็คือป้องกันไม่คนอื่นมารังแกเราใช่มีอะไรบอกเขาได้เลยบอกพี่ผมนี้แล้วเราโตแล้วเราจะไปบอกเขายังไงในเมื่อเราเริ่มเกเรมาแล้วเราก็ต้องรักษาทรงตัวเองพี่คนเราต้องยืนได้ด้วยตัวเราเองก่อนพี่งั้นอย่างนี้เนี่ยพี่ถามนุ่นสิอย่างนี้สพออาจารย์เคส่งจดหมายไปถึงคุณเชษใต้คุณเชษใต้ก็ต้องไปบอกกับเด็กๆในบ้านหรือเปล่าว่าเออเด็กมีคนนี้มานะอย่าไปรังแกเขาป่ะแล้วเขาจะรู้ได้ไงไอ้ตรงนี้เราไม่รู้หรอกว่าพี่ว่าเขาพูดไม่พูดแต่ว่าเราต้องรู้อยู่กับใจอยู่แล้วว่าเขาเปิดทางให้เราขนาดนี้เขาก็ต้องเขาเอาเราไงพี่เปิดทางเราเข้าไปขายของใช่คนอื่นก็จะมองไอ้อยู่ๆมันเข้ามาขายได้ไงถ้าเขาเจ้าของบ่อนไม่ให้เปิดไม่ให้เข้าถูกไหมพี่ก็เป็นที่คนเขามองอะไรกันรู้เรื่องหมดมันเป็นภาพรวมอ๋อไม่ต้องบอกกันด้วยคำพูดมองอย่างนี้ก็มองออกแล้วใช่เขามองออกแล้วสักคนคุกอะพี่อันนะคนที่ไม่เคยอยู่ในเรือนจำเนี่ยเข้าใจเรื่องพวกนี้ด้วยนะเราพยายามจะถามให้ทุกๆคนเนี่ยเข้าใจกับเรื่องราวเหล่านั้นคนที่สองเนี่ยคือบังฟัดบังฟัดนี่เขาเป็นคนยานวานะครับบังฟัดเนี่ยก็ไม่เคยทิ้งผมเลยไม่ว่าผมจะขึ้นซอยไป3ครั้ง4ครั้ง3เดือน6เดือนขึ้นไปอยู่เพราะชีวิตผมตอนอยู่เขาบินผมก็จะอยู่แต่บนซอยแหละมีเรื่องมีปัญหาตลอดก็เหมือนตัวปัญหาตลอดแหละแต่เขาก็ไม่เคยทิ้งข้าวแกงเขาส่งให้ผมตลอดข้าวกับข้าว2ถุงขนมหวานถุงนึงมาม่าลังนึงอะไรคือว่าเราขาดเหลืออะไรเราเขียนจดหมายลงไปบอกไม่ต้องเขียนเดี๋ยวบังเขาส่งให้ทุกวันยันเราลงซอยลงมาผมก็ไม่ได้อยู่กินกับบังนะผมก็อยู่บ้านผมแต่บังเขาก็จะส่งผมตลอดแล้วก็หลายๆคนก็ส่งให้สำหรับเพื่อนฝูงเราที่เราเคยมีความดีกับเขาเราเคยช่วยเขาหรือเคยอะไรเขาส่งให้ตลอดไม่เคยทิ้งคนนี้เราฟังมาหลายๆครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าการให้อาหารเนี่ยให้ขนมอะไรต่างๆนานเนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเรือนจำมากเลยเป็นเรื่องใหญ่มากมันเป็นเหมือนกับว่าเราไม่มีกินอ่ะพี่ยุคช่วงที่เราลำบากที่สุดของชีวิตก็คือว่าติดคุกก็ลำบากแล้วพี่แล้วขึ้นไปข้างบนอ่ะเราขังอ่ะเราก็ได้กินแกงหลวงข้าวหลวงนะพี่แต่ข้าวแกงเนี่ยเขาซื้อให้เราเนี่ยอย่างแกงถุงก็40วันละ100อ่ะพี่เรากิน3เดือนอย่างเงี้ยเท่าไหร่แล้วเป็นเงินเท่าไหร่แต่เขาให้เราโดยเขาก็ไม่ได้หวังอะไรกับเราหรอกเขาส่งให้กินแล้วเราก็เหมือนคนในบ้านเราอีกคนนึงแต่เขามีอะไรเราก็ต้องช่วยเหลือเขาอ่ะเขามีปัญหาเราก็ต้องช่วยเขาเคยช่วยอะไรบังฟัดเขาไหมเคยช่วยอะไรบังฟัดหรอผมไม่เคยไปต้องไปช่วยอะไรเขาหรอกเขาก็ดูแลตัวเองได้แต่ถ้ามีปัญหาอะไรเนี้ยผมก็ไม่ทิ้งกันไงคำนี้มันยังใช้ได้อยู่พี่ว่าคนเราอ่ะบุญคุณคนอ่ะมันลืมกันไม่ลงหรอกพี่ยันข้างนอกก็ยังลืมไม่ได้เพราะเขาเป็นคนดีเราก็ต้องคิดว่าเป็นคนดีพี่อีกคนหนึ่งคือพี่โอราชบุรีครับพี่โอราชบุรีนี่ก็ส่งตลอดส่งข้าวส่งแกงให้กินตลอดอ้าวเดี๋ยวก่อนเราไม่อิ่มหรอบางฟัดก็ส่งพี่โอก็ส่งนี่ข้างล่างเขาก็ส่งข้างบนก็ส่งเขาก็ส่งมาหลายทางอ่ะพี่หลายทางที่ส่งเราเอาหมดเรารับหมดแสดงว่าอยู่บนซอยเนี้ยไม่ลำบากไม่ลำบากเลยเดี๋ยวบางฟัดส่งเดี๋ยวพี่โอส่งแสดงว่าบางวันก็ได้2จาก2คนเลยสิใช่บางทีผมก็ได้2คนเลยแหละได้หมดละเขาเป็นพ่อบ้านมั้ยเขาก็เป็นพ่อบ้านนะของที่ไหนอ่ะของที่ราชบุรีพ่อบ้านเขต7พ่อบ้านเขต7ครับอ๋ออีกคนนึงก็คือคุณฉิมลพบุรีคุณฉิมนี่ก็ไม่เคยทิ้งเลยเขาช่วยเหลือตลอดขออะไรก็ให้
แสดงว่าเขาก็ต้องเป็นพ่อบ้านอยู่ที่ของจังหวัดลพบุรีมั้ยเขาก็ไม่ธรรมดากันมาทั้งนั้นละพี่ที่ตรงนั้นชมาพวกก็ชื่อว่าฉิมลพบุรีแสดงว่าต้องอยู่ที่ลพบุรีครับเขาเป็นคนดีจริงๆอ่ะพี่ผมถึงกล้าพูดอ่ะใครดีกับเราเราก็ว่าดีพี่ใครที่ไม่ดีเราก็จะเป็นไรงั้นพี่ถามหน่อยสิว่าเขาดีกับเบิร์ดป้าเนี่ยเบิร์ดป้าคิดไหมว่าอะไรที่เราไปทำให้เขารู้สึกเขาประทับใจเราก็ถึงช่วยเหลือเราอะเราไปทำอะไรให้เขาชอบเราก็น่าจะมีใจที่แบบว่าคือเราไม่เนรคุณอ่ะพี่เกเรเลยไม่เนรคุณยังน้อยมันก็ได้ผลตอบแทนกลับมาทุกอย่างของตัวเราเองว่าเรารู้จักคำว่าบุญคุณคนอ่ะพี่ผมว่ามันไปได้ทุกที่นะแสดงว่าตอนที่อยู่ในเดือนจำเนี่ยจากคุณสิมพรีเจอเขาที่ไหนฮะก็เจอที่เขาบินอยู่เล็กก็อยู่ก็เหมือนกับสูงสิงกันอะไรกันอยู่ตลอดเวลาคือผมมีบ้านของผมแต่ผมก็ต้องไปหาเขาไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคุณสิมก็มีบ้านของเขาเองใช่ใช่ครับเขาเป็นพ่อบ้านของจังหวัดลพบุรีเขาไม่เขาก็เป็นพ่อบ้านของเขาอยู่กลุ่มนึงอะไรเงี้ยแต่แบบว่าเราก็สนิทกับเขาอ่ะเป็นเพื่อนเป็นเหมือนเป็นทั้งพี่ด้วยเป็นทั้งเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยเขาเป็นพ่อบ้านที่ชื่อว่าลพบุรีก็คือบ้านลพบุรีเขาก็เอาหมดนะเอาบ้านลพบุรีเขาหมดเลยใช่แสดงว่าเป็นคนใหญ่ของนักโทษในจังหวัดลพบุรีก็อันนั้นผมไม่รู้พี่ไม่ดูโอเคแสดงว่าคุณเบิร์ดป้าก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับหลายๆจังหวัดเหมือนกันนะก็ใช่พี่พวกนี้คือพี่โอราชบุรีฉิมลพบุรีแล้วก็บอกว่าที่นครปฐมเนี่ยก็ไม่เคยมีปัญหากับใครไม่เคยบ้านสัมพันธ์ก็สนิทใช่บ้านสัมพันธ์ก็สนิทกันเพราะบ้านสัมพันธ์ก็เอ็มสัมพันธ์ก็อยู่ด้วยกันที่นครปฐมผมก็อยู่ได้ไงที่นครปฐมผมก็อยู่สบายพี่ไม่ได้ลำบากก่อนคำถามสุดท้ายคุณเบิร์ดป้าอยากบอกอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านที่วันนี้เนี่ยมันมีรายการที่เอานักโทษมาคุยกันเยอะแยะมากมายบางคนบอกว่าเอานักโทษที่มาออกทำไมมาคุยทำไมคำถามที่จะถามคุณเบิร์ดป้าคือคุณเบิร์ดป้าคิดว่านักโทษที่ออกจากเรือนจำเนี่ยมีประโยชน์อะไรกับคุณผู้ชมที่ดูรายการแล้วก็มาฟังคุณเบิร์ดป้าพูดผมอยากจะบอกว่าไอ้การที่ผมออกมามันไม่ได้ต้องเป็นไอดอลให้ใครหรือว่าจะเป็นให้ใครแบบเดินแบบหรือเป็นตัวแบบหรือแม่แบบแต่ผมอยากจะบอกว่าข้างในอ่ะมันไม่ได้สุขสบายอย่างที่พวกคนข้างนอกเขาคิดมันผ่านชีวิตที่มันโหดร้ายมาพี่รอดตายออกมาได้ก็บุญแล้วและอีกอย่างเราก็ต้องอยู่ให้เป็นเย็นให้พอร้อยได้พี่ข้างในไม่สวยหรูพี่แต่ผมว่าข้างนอกดีที่สุดแล้วไม่ทำอะไรที่แบบว่าที่แบบว่าต้องย้อนกลับไปข้างในอ่ะแต่บางคนข้างนอกคิดว่าข้างในสบายจริงๆแล้วไม่พี่ข้างนอก สบายที่สุดแล้วอยู่กับครอบครัวผมคิดว่าตรงเนี้ยสำคัญที่สุดพี่อยู่กับครอบครัวสบายที่สุดนะครับอยู่ในคุกไม่สบายอยากคำถามสุดท้ายต้องถามจริงๆมีคุณเบิร์ดป้าเนี่ยเห็นนักโทษหลายๆคนจบชีวิตในคุกที่เอาตัวไม่รอดคนที่หนึ่งคืออาจารย์เอครับคนที่สองที่เห็นเนี่ยเคียงสำเร็จครับสำเร็จก็โดนเก็บอยู่ในคุกเหมือนกันมีคนอื่นอีกไหมก็เนี่ยเห็นก็ประมาณ2ศพ3ศพนี่คือ2 3ศพนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยคุยกับนักโทษหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นเยอะมากที่ตายในเรือนจำและบางคนก็ตายโดยที่ญาติก็ไม่รู้มาก่อนแม้ว่าวันนี้เนี่ยเรือนจำจะมีการพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างไปแต่ที่สำคัญที่สุดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคืออิสรภาพของคุณจะไม่ได้รับวันที่คุณอยู่ในเดือนจำและวันนี้หลายอย่างในเดือนจำก็เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่คสช.เข้ามาบ่อนการพนันยาเสพติดอะไรต่างๆนานาความสุขที่นักโทษในอดีตเล่าให้ฟังเนี่ยมันมีเรื่องความสนุกอยู่แต่ความสุขเหล่านั้นเนี่ยมันไม่มีแล้วหมดแล้วครับเขายึดไปหมดแล้วโทรศัพท์ไม่มีใช้ได้แน่นอนแน่นอนตอนนี้เขาคืนคนดีสู่สังคมจริงๆตรงเราต้องยอมแล้วพี่ว่าทุกวันนี้ข้างในไม่มีเหลืออะไรเลยแม้แต่ยาเส้นสูบก็ไม่มีจ้าพูดได้เต็มปากเลยนะตอนนี้คือซีโรราบพี่ยอมจำนวนฟ้าดินแล้วแล้วผมก็ไม่คิดที่จะเข้าไปข้างในแล้วครับยังมีเพื่อนหลายๆคนยังอยู่เรือนจำมาถามว่ามีไหมมันก็มีแต่ออกมาก็เยอะแต่ผมก็ไม่เห็นใครผิดพลาดเข้าไปสักทีตอนนี้คือออกมาแล้วออกมาเลยจะไม่กลับเข้าไปอีกเลยใช่เขายอมหมดแล้วอะพี่มันลำบากอะครับนักโทษหลายๆคนที่ออกจากเรือนจำแล้วอยู่กันเป็น10ปีขึ้นไปไม่มีใครกลับไปในเรือนจำอีกยกเว้นนักโทษที่เข้าไปปี2ปีแล้วก็ออกมาเขาเรียกว่านักโทษแก้บนพวกนั้นคือยังไม่เข็ดครับผมวันนี้ก็ขอบคุณคุณเบิร์ดบ้านนะครับที่มาในรายการเรานะครับตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ครับตอนนี้ผมก็เป็นการ์ดอยู่พี่แล้วก็
รับสักลายมั่งอะไรเงี้ยรับสักลายที่ไหนฮะก็สักที่บ้านมั่งอะไรบ้างถ้ามีงานอะไรผมก็ทำหมดเพราะตอนนี้เรามีครอบครัวเราต้องกลับมามองดูครอบครัวแล้วเราทิ้งคำว่าครอบครัวไปเยอะแล้วเราใช้เวลาที่เหลือให้มีความสุขพอละพี่ติดต่อทางด้านไหน Facebook Facebook ก็ได้ครับ TikTok ก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะขึ้น Facebook กับ TikTok ให้นะครับใครสนใจที่อยากจะมีรอยสักนะครับสักเสื้อได้ได้หมดสักกางเกงในได้ได้ทุกอย่างครับโอเคมีแบบไหนลายไหนก็ไปติดต่อคุณเบิร์ดป้ากันได้นะครับขอบคุณคุณเบิร์ดป้านะครับที่เป็นคนดีคนหนึ่งที่กลับสู่สังคมและสังคมก็ยินดีที่ต้อนรับคุณเบิร์ดป้ากลับเข้ามาสู่สังคมนี้นะครับเราต้องให้โอกาสคนดีนะครับที่จะเข้าสู่สังคมอย่าไปอคตินะครับพวกเขาได้ชดใช้ในเรือนจำวันนี้ขอบคุณคอนดิชันนะครับสารสกัดจากถังเช่าแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับขอบคุณนะครับผมครับสวัสดีนะครับสาระความรู้ของสมุนไพรที่ไม่ใช่เรื่องลับมากอีกต่อไปคุณประโยชน์ของเห็ดเห็ดลิ้นจือมีการใช้มานานกว่า 4,000 ปีในศาสตร์การแพทย์แผนตะวันออกมีสรรพคุณช่วยบำรุงสุขภาพช่วยปรับสมดุลร่างกายมีประโยชน์และมีสรรพคุณทั้งยาสูงจึงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมาอย่างยาวนานเห็ดไมตะเกะเป็นเห็ดสมุนไพรขนาดใหญ่ที่ค่อนข้างหายากมีสรรพคุณที่เป็นตัวช่วยในเรื่องการปรับสมดุลร่างกายและนิยมใช้เป็นยาบำรุงร่างกายในเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอีกด้วยแหละครับเห็ดยามาบูชิตะเกะหรือเห็ดปุยฝ้ายเป็นเห็ดที่หาได้ยากในธรรมชาติการแพทย์แผนโบราณเห็นว่าเห็ดยามาบูชิตะเกะมีรสชาติหวานมีฤทธิ์อ่อนจึงเหมาะกับการเป็นตัวช่วยบำรุงร่างกายครับเห็ดชิตะเกะหรือเห็ดหอมนับเป็นเห็ดอีกหนึ่งชนิดที่คนไทยเรารู้จักกันดีและชอบนำมาประกอบอาหารเพราะมีรสชาติอร่อยและมีสรรพคุณทางยาช่วยบำรุงสุขภาพด้านภูมิคุ้มกันจึงเป็นที่นิยมและใช้กันมาอย่างแพร่หลายครับสนับสนุนโดยถังเช่าสกัดผสมเห็ด4ชนิดดร.เสรีการันตี